สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าสอสก้าวไกลลั่นจะแก้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้ทุกคนมีสิทธิ์โพสต์โฆษณาแล้วก็ผลิตได้เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับจากกรณีที่นายปฏิพัฒนสันติพาดาสอสอพิเศษโรคพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 ปริพัทน์ได้โพสต์ภาพที่กำลังถือกระป๋องคราฟเบียร์แล้วก็ยังโพสต์คลิปรีวิวลงบน t ิกตอกจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับว่าจะผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา32นะครับซึ่งระบุเอาไว้ว่าห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจเป็นการอวดอ้างสปปรรพคุณหรือว่าชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรซึ่งเป็นสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลเท่าพิภพเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้ผมได้ให้สัมภาษณ์กรณีการโพสต์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยผลักดันให้แก้ไขามาโดยตลอด ควบคู่กับพรบรสุราก้าหน้านะครับคืออย่างนี้ครับกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ทั้งสองฉบับเนี่ยมีปัญหามากเหลือเกินไม่เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนแถมยังจะไปสนับสนุนเจ้าใหญ่แทนที่จะเปิดทางให้เจ้าเล็กและความหลากหลายให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคได้เป้าหมายสูงสุดของผมนี่คือการผลักดันแก้ไขพรบรทั้งสองฉบับนี้ให้ใช้ได้จริงนะครับทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการโพสต และทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และสิทธิ์ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตาม,มานะครับ